สวัสดีครับวันนี้จะอัปเดตครับฟีเจอร์ใหม่ที่รอมานานครับใน Microsoft Forms นะฮะเราสามารถใช้การแบ่งส่วนที่เป็น Section นะครับร่วมกันกับการแตกกิ่งคือ Branching ให้การกระโดดข้ามข้อข้ามส่วนไปมาได้แล้วนะครับผมอันนี้จะดีมากๆครับสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้เยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูวิธีการกันครับเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องสร้างนะครับเรื่องของการใช้ส่วนนะครับอย่างเช่นว่าตรงนี้นะฮะผมตอนที่เราแอดเข้าไปเนี่ยนะครับแอดคำถามเข้ามานะครับก็จะมีให้เลือกนะครับผมเป็น choice นะครับเป็นกล่องข้อความเป็น rating เป็น date นะครับตรงขีดตรงนี้ฮะดรอปดาวน์มาเราก็เจอมีการเรียง ranking นะครับ Likert แล้วก็ตรงนี้ครับแบ่งส่วนนะครับตอนนี้คือผมก็มีการแบ่งส่วนไว้นะครับผมสร้างส่วนเสร็จในแต่ละส่วนก็สร้างคำถามได้ถูกไหมครับอันนี้อย่างเช่นส่วนที่1ของผมเนี่ยฮะ section 1ตรงนี้นะครับผมที่ผมมีวิ่งเนี่ยฮะ section ที่1นะครับผมก็บอกว่ามีชื่อของส่วนของผมคือเป็นการให้กรอกชื่อนะครับแล้วก็เลือกชุดคำถามที่ต้องการนะครับในที่นี้ตัวอย่างนี้ก็คือจะมีคำถามทั้งหมด4ชุดนะครับเป็นภาษาไทยอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับเสร็จแล้วก็เปิดส่วนที่2ใช่ไหมครับส่วนที่2ก็เป็นชุดคำถามภาษาไทยนะฮะปุ๊บก็มีคำถามภาษาไทยไปนะครับตอนจบก็บอกว่าจะถามถ้าทำต่อไหมทำต่อก็เชื่อมโยงกลับไปตรงหน้าเมนูเลือกคำถามถ้าพอแล้วก็กระโดดไปหน้าประเมินผล evaluation นะครับแล้วก็เป็นส่วนที่3นะฮะภาษาอังกฤษนะทำเหมือนกันนะฮะมีคำถามแล้วก็เรื่องของการเชื่อมโยงว่าให้ไปเลือกคำถามต่อกับเสร็จสิ้นพอแล้วนะครับส่วนที่4ก็เป็นคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับมีคำถามส่วนที่5ก็เป็นคำถามวิทยาศาสตร์นะครับก็คือมี4ชุดนะครับไทยอังกฤษคณิตวิทย์นะครับ3อัน4อันนะฮะแล้วก็ตรงนี้คือส่วนที่ผมตั้งไว้เป็นส่วนสุดท้ายที่6ก็คือเรื่องของการวัดประเมินความพึงพอใจใช่ไหมครับก็ให้เป็น Likert Scale เห็นไหมนี่ฮะแล้วก็มีการตอบคำถามเป็นต้นนะครับผมพอเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการออกแบบตอนต้นก็คือการสร้างส่วนแล้วก็ใส่คำถามไว้ให้เรียบร้อยนะครับพอทำเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่นี่ครับผมจุด3จุดด้านขวาครับของหน้าจอนะครับผมก็จะเจอคำว่า branching หรือแตกกิ่งนะครับแล้วก็ติ๊กไปเลยครับ branching นะครับตรง branching นี้ครับผมก็จะมีชุดคำถามให้เลือกนะฮะสมมติตอนนี้อย่างข้อ1กรอกชื่อไม่ต้องทำอะไรนะครับตรงนี้ครับผมส่วนนี้ฮะคำถามส่วนแรกที่บอกว่าถ้าผมเลือกภาษาไทยให้ไปไหนนะครับคลิกตอบดาวอันนี้สามารถที่จะกระโดดข้ามข้อในส่วนเดียวกันเองได้นะครับคือกระโดดในส่วนกันเองข้ามไปข้ามมาหรือกระโดดข้ามส่วนไปอย่างเมื่อกี้เห็นไหมครับอย่างภาษาไทยก็เชื่อมไปที่ชุดภาษาไทยเห็นไหมฮะภาษาอังกฤษผมก็ไปอีกเซกชันหนึ่งถูกไหมครับที่เป็นส่วนที่3ที่เป็นชุดคำถามภาษาอังกฤษนี่ที่เราตั้งชื่อไว้ก็จะเห็นชัดๆนะฮะคณิตศาสตร์ก็เชื่อมไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ตัววิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับผมก็เชื่อมโยงไปที่วิทยาศาสตร์นะเห็นไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วก็ในแต่ละส่วนนะครับผมพอเราตอบเสร็จใช่ไหมครับตอนเลือกชุดคำถามจะให้ย้อนไปไหนบุตรย้อนนี่คือกระโดดข้ามข้อในส่วนกันเองได้ครับก็จะมีเรื่องของข้อคำถามภาษาไทยเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าจะกลับไปชุดคำถามก็อย่างนี้ก็ได้ครับชุดคำถามที่1อย่างนี้นะครับผมก็จะย้อนกลับไปที่ชุดคำถามนะครับในกรณีนี้ต้องการให้ตอบได้มากกว่า1นะฮะผมก็ทำชุดคำถามตัวเลือกส่วนย่อยขึ้นมาอีกนะครับเป็นอีกชุดหนึ่งเพราะว่าถ้าเรากลับไปที่ส่วนเดิมเนี่ยมันจะทำให้จบนะครับไม่สามารถไปต่อได้นะครับถ้าเกิดเราบอกพอแล้วนะครับพอแล้วก็บอกว่า end of formเราไม่ของเราไม่เอฟก็คือจบเลยนะฮะแต่ของผมมีส่วนหนึ่งที่จะให้ทำการประเมินนะฮะคือให้ไปถ้าพอแล้วก็ให้ไปทำส่วนของการประเมินความพึงพอใจนะครับเราก็ค่อยๆเลือกนะครับสามารถเลือกทำอย่างนี้ได้ทุกอันเลยนะฮะได้ทุกอันเลยนะครับทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาดูตรงส่วนของการประเมินความพึงพอใจครับผมประเมินเสร็จแล้วให้ทำอะไรเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็บอกว่าประเมินเสร็จก็ให้จบนะฮะก็ end of form นะครับนี่คือกำหนดการเชื่อมโยงนะครับในของส่วนแต่ละส่วนได้ว่าจบส่วนที่1ให้ไปส่วนไหนต่อหรือการตอบคำถามในแต่ละส่วนนั้นๆเองนะครับตอบเสร็จแล้วให้กระโดดไปที่ข้อไหนกระโดดไปที่ส่วนไหนต่อก็ได้นะครับผมนี่คือการที่เราจะประยุกต์ใช้ครับการใช้ส่วนนะครับร่วมกันนะครับกับการทำการแตกกิ่งหรือ branching นะครับผมยังไงก็ท ทดสอบลองเล่นสิ่งลิงก์ที่ให้ดูนะฮะแล้วก็ลองสร้างขึ้นมาดูก็ได้ครับผมอันนี้มีสำหรับทุกคนนะครับที่สามารถเข้าถึงฟอร์มได้คือตั้งแต่ Hotmail นะฮะ Outlook แล้วก็อีเมลของสายศึกษาครับ Office 365ของทุกคนเลยนะครับผมก็เป็นการรีวิวนะครับฟีเจอร์ใหม่ของ Microsoft Forms นะครับโดยการใช้การแบ่งส่วนหรือ section นะครับร่วมกับการแตกกิ่งหรือ branching นะครับซึ่งที่ก็หลายขั้นก็รอมานานเลยครับผมลองเอาไปทำกันดูนะครับ